ทำขนมข้าวกล่ำแย่งกันกินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไอจะพาทุกคนเข้าป่านะคะไม่รู้ว่าจะได้เห็ดหรือเปล่าแต่ก็จะไปนะเพราะว่าขี้ข้านอยู่เฮือนขี้เกียจอยู่บ้านอย่างน้อยเราได้ไปออกกำลังกายก็ยังดีเนาะอันนี้เป็นกอยอ15ทาไปก่อนเลยทาตามเสื้อตามผ้าเนี่ยนะพี่น้องพอบ่ายยุงเข้ามาใกล้ยุงมันชอบเข้ามาตามดากเวลาเฮานั่งลงมันมาซิมักมาตามดากของเฮาไม่รู้ว่ามีเห็ดหรือเปล่านะคะเพราะว่าไอ้ไม่ได้ไปมา1วันไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าเห็ดช่วงนี้มันจะเป็นเห็ดท้ายฤดูแล้วนะคะไอ้เป็นคนที่ขาดออยล์ไม่ได้นะเวลานอนต้องทาเพราะเป็นคนผิวแห้งเหงื่อแตกเหงื่อแตนร้อนถุงมืออยู่ไหนวันนั้นไม่ได้ใส่ถุงมือเดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันก่อนเพราะวันนี้น้ำมันรถของแม่ก็ตกเกสีอะไรแล้วอ่ะเกสีแดงแล้วไม่ได้สักเดี๋ยวกลับมาค่อยถูบ้านเด็กแว่นอยู่ใส่เด็กถามว่าซื้อหน้าโพกหัวนี่อยู่ใส่ร้านทุกอย่าง20บาทนะคะอันละ20บาทสะดวกสบายหายใจออกกว่าพวกเป็นเสื้อนะคะพวกเป็นเสื้อผูกมันหายใจไม่ออกอายหรอกวะไอ้ไม่รู้คนอื่นแต่อย่างเงี้ยมันบางก็โพกเหมือนแบบว่าตอนที่ทำงานเกาหลีทำพยายามงานเกาหลีกับพวกแบบนี้ใหญ่กตะกาพี่สาวบอกเมื่อจากเทือใส่งานมึงก่อนเพื่อนเราหมานบักใหญ่เลยได้ตะกานี้นะเพื่ออาจจะไปหาดูหน่อมงหน่อไม้ก็คือกระเป๋าปุ๋ยอันนี้ใส่อย่างเงี้ยแต่เราก็เอามาเซลฟี่เอาใส่ตรงนี้เนาะโอเคค่ะทุกคนมันเหลือ10บาทเดี๋ยวให้พี่หมูดีกว่าน้ำมันเหลือ10บาทตอนนี้ก็มาถึงป่าแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นป่าประจำของ KVP ที่ไอมาทุกครั้งก็พอได้เก็บเนาะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเห็นน้ำป่าไหมคะก็ยังไม่ค่อยลดสักเท่าไหร่นะมาคนเดียวโมโหเลยตำแจ๋วอร่อยมากเลยนะเนี่ยมันหมานเด้อทุกคนเห็นเห็ดอันนี้ไหมนี่เป็นเห็ดขี้กระเดือนนะคะเอาก่อนแล้วกันเอื้อนขวัญเอื้อนหมู่คนมาจะได้มันหมานเห็ดขี้กระเดือนจะได้เอื้อนหมู่คนมาจ้ะเอื้อนเอาขวัญก่อนแล้วนะคะเมื่อกี้ก็บานไม่ได้ทายเพิ่งเอาเป็นขวัญตะกร้าก่อนได้จ้ะอนาคตจังว่ากันขวัญตะกร้าก็บ่เป็นจะอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยฮะบานไวพี่น้องบานไวไปไวเฮาบ่เห็นก็คือจบนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็น
อาจจะเป็นวันสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นหน่อโจทย์อาจจะเป็นวันสุดท้ายของฤดูโอ้ยเสียดายดิบ่ได้มาเมื่อวานนี่แม่ยังบอกว่าบ่ไปเบิ่งบ่ว่าซั่นเบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่กลุ่มนี้เอาได้ไหมมาหมดเลยนี่นี่จะได้ดิไม่ได้คนจ้ะแต่ว่าขาแข็งอยู่นะเดี๋ยวลองเอาไปก่อนเนาะรอดไม่รอดค่อยว่าอีกทีเสียดายมากเลยทุกคนเอ้ยแม่บอกได้เมื่อวานเนี่ยไปเบิ่งเฮ็ดดูว่ะอายก็เมื่อยพร้อมแหละก็เลยนอนก็เลยไม่ได้มามาวันนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นเอาหมวกปนอุ๊บไปเดี๋ยวหาเสียดายเด้พุ่นอีกนะโอ้ทุกคนแต่ก็ช่างมาเมื่อวานอาจจะไม่เห็นก็ได้เนาะใครจะรู้เห็นไหมบอกได้คำเดียวว่าไม่มีดอกตูมแล้วมีแต่ดอกแบบแบบนี้เลยโอ้แต่จมเอาพี่น้องจ๋าคิดว่าจะไม่ได้ดอกตูมแล้วนะโอ้ยเดินเจียงหมดความหวังยังได้อยู่นี่ไงแย่งกับน้องถ้าเห็ดออกน้อยอ่ะข้ากับคนก็จะแย่งกันกินคิดว่าสิบ่ได้แล้วแต่ยังได้อยู่แกวันนี้จังว่ากันวันนี้บอกได้คำเดียวว่ามาเก็บตกเห็ดบานโอ้ยเอาไปก่อนละกันอยู่พลึกคนย้ายป่าแล้วนะคะโอ้ยดอกดินสวยมากเลยไอ้ว่าจะข้ามมาตรงนี้ข้ามไม่ได้มาห้อยแอบนะคะจุดของอายจุดสุดท้ายของอายคือห้วยแอดไม่มีทางไปก็ต้องมาห้วยแอดมันต้องได้ของกินจะข้ามยังไงเนี่ยน้ำเชี่ยวมากเลยนะขี้คันยากไปถึงฝุ่นไหมโอ้ลึกนะเนี่ยยากเปียกไหมเมื่อนั้นถึกต่อจนเหนื่อยละอายนะไปซะยากคุณแหละเพื่อมานเนาะแบบนี้ต้องใส่ตำแจ่วอย่างเดียวค่ะถ้าคั่วกินมันสดๆจะปาดท้องแน่ไม่บ่งแล้วจ้ะยาวหมดแล้วห้วยแอดนี่เป็นป่าที่แบบอายคิดถึงตลอดนะทุกคนถึงว่าจะไปไกลขนาดไหนถ้าจะคิดทอดป่าตัวนี้นะไหมเหมือนว่าอายผูกพันอะ
มาคนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยก็จะคิดถึงตลอดนะคะไปใกล้ปันไหนก็คือต้องกลับมาไม่ได้เห็ดก็ได้หน่อไม้อย่างเงี้ยแบกกลับเอาเมื่อให้แม่ต้มเดี๋ยวจังไปปวดตาลมดอกดินขึ้นเต็มเลยดอกดินวันนี้ไม่ได้เห็ดไม่เป็นไรเจอของดีค่ะทุกคนดูสิใครรู้คืออะไรเอ่ยลกออกเลยนะคะอันนี้คือดอกดินนะคะเอาไปทำขนมข้าวกล่ำโอ้ทำไมสวยจังเราจะเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะคะเยอะมากดอกดินนะคะหรือว่าบางจังหวัดก็เรียกว่าดอกข้าวกล่ำมาวันนี้คุ้มแล้วทุกคนเอ้ยบางต้นเต็มเลยปฏิทกปฏิทกดอกข้าวกล่ำอาจารย์หูอาสิมาเข้าเฮ็ดข้าวเหนียวกล่ำให้เบิ่งเด้อเฮ็ดข้าวเหนียวกล่ำหรือข้าวเจ้ากล่ำดีคนดูสิโอ้โหไม่มีค่ะอันนี้แก่แล้วไม่ได้ขายนะอันนี้ไม่เอาอ่อนๆแบบนี้พาดชอนั้นยิ่งสวยเลยได้ของดีกับบ้านปีละครั้งนะคะดอกข้าวกล่ำนี่มีปีละครั้งนะคะว้าวสวยมากเลยทุกคนเห็นตะกร้าเดี๋ยวค่อยเข้าใส่ถุงเนาะดอกข้าวกล่ำหรือว่าดอกดินไปค่ะสวยๆเลยถึงมีกระปูขึ้นมาถึงนี่นี่เห็นไหมกระปูรูกระปูแล้วงอกปั๊บบานหมดแล้วขาได้ก็เอานี่มาแบบเต็มเห็ดแล้วงอกบานนะพี่น้องมือเต็มอยู่มีอีกปั๊บผมมีไผ่มาหาเห็ดแล้วงอกข้างอันนี้ไหมเน่าหมดตรงนี้โอ้เสียดายได้ป่ะเนาะโอ้ได้อยู่ได้ล่ะตอนนี้มาถึงโพนประจำโพนประจำที่มีเห็ดไข่โอ้เสียดายดิหอมจะใส่เห็ดไข่เนี่ยดอกเป็นไงดอกเดียวด้วยจ้ะรอบนี้มีดอกเดียวขอรอโพนประจำของอะไรดีใจดิได้เก็บไข่โพนประจำของเราได้ดอกเดียวนี่บ่เดี๋ยวไปเลาะอีกก่อนเด้อสภาพเพชรของอายก็ดีงามเด้อมื้อนี้ตอนนี้1 2 3 4 5ต่อมเลย
้ำเชี่ยวนะคะปกติไม่ข้ามหรือว่าอะไรเนี่ยพอแล้วนะคะหน่อไม้เดี๋ยวมาดูเห็ดตรงนี้ก็จะวนกลับแล้วเพื่อนกลับบ้านแล้วนะคะพอดีได้เหงื่อวันนี้ก็ไม่ต้องไปออกกำลังกายเห็ดไม่ได้นะคะได้พอกินจะได้หน่อไม้เยอะเลยแพงจนซีต้มไว้แกงผักกระแยงกันไล่ไล่รกมากนะคะฤดูนี้น่ะแปนหลายพอกหน้าจนแดงไงเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยหน้าจนแดงแฮ่พอละหน้าแดงละฝนแห้งคนจริงๆนะเมื่อเชื่อที่เห็นหลังมือไอ้ดำๆอ่ะหญ้านี่แหละปาดไอ้เมื่อเชื่อก็ไม่ได้ใช้ถุงมือนะป้าพี่น้องนายจนแดงโอเคเนาะหนักอันนี้อ่ะนี่คือเอาไม้